อนไงมันก็คือไม่ได้น้อยใจอะไรค่ะแต่ก็อย่างที่เชียร์พูดไปตรงๆเลยว่าเหมือนพออย่างช่วงที่มันไม่ได้มีความแน่นอนเรื่องละครนะคะเราก็เลยเหมือนถ้าเราทำอะไรที่เป็นส่วนของเราได้โดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ว่าถ้ามีละครมาเราก็มาคุยกันอีกทีค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนจะใช้ความน้อยใจหรือว่าใช้อะไรแบบตัดสินใจที่จะไม่เอาละไปเรียนจะไปเรียนไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเราได้เรียนแล้วจะได้เรียนสัญญาอีกช่วงกี่ปีคะอะไรนะคะได้เรียนสัญญาอีกกี่ปีสัญญาตอนนี้หมดแล้วค่ะไม่ได้เหลืออีกกี่ปีอยู่ที่แค่ว่าเชนจะต่ออีกกี่ปีเท่านั้นเองก็เนี่ยค่ะกำลังจะมีการตกลงคุยกันค่ะแต่ว่าคือณตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าณวันนี้ยังหมดสัญญาอยู่หมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะหมดจริงๆแล้วเชียร์เป็นที่บอกว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เชียร์จำไม่ได้เนี่ยมันหมดเดี๋ยวนะเชียร์ไม่แน่ใจวันค่ะแต่ว่าคือที่เชียร์พูดว่าหมดในช่วงนี้เนี่ยมันก็คือในช่วงน่าจะช่วงกุมภาเนี่ยค่ะแต่เชียร์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่ค่ะหมดสัญญาแล้วอย่างนี้มีช่องอื่นมาจีบไหมคะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่ได้มีช่องไหนหรืออะไรมาจีบค่ะแต่คือจริงๆแล้วตัวเราเองไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะถึงขนาดว่าไปที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ค่ะแค่แบบเหมือนอยากแต่ณตอนนี้นะแค่อยากทำอะไรที่มันเหมือนเป็นความมั่นคงให้กับตัวเรามากกว่าแต่ว่าช่องก็มีการเรียกคุยเพื่อที่จะต่อสัญญาใช่ไหมคะมีการเรียกคุยค่ะก็ยังแต่ยังไม่ได้ตกลงเท่านั้นเองว่าเราจะต่อกี่ปีหรือว่าอะไรยังไงค่ะแล้วในใจคิดไว้ว่ายังไงบ้างในใจคิดไว้ว่ายังไงคือในใจจริงๆเราไม่ได้อยากไปไหนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือช่อง7เป็นสถานที่แรกในการทำงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งของเราแล้วก็เหมือนให้อะไรเรามากมายค่ะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใจจริงๆเราไม่ได้อยากไปไหนอยู่แล้วแล้วพอจะบอกสาเหตุไหมคะว่าทำไมเชียร์ถึงยังไม่ยอมตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อของช่องคือที่ยังไม่ตัดสินใจต่อเพราะว่าคือมันต้องมีการคุยกันที่ชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากค่ะไม่ใช่ว่าหมดปุ๊บเราต่อปั๊บหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือณตอนนี้เราก็โตขึ้นแล้วก็ความคิดหรือว่าอะไรที่หลากหลายอย่างการทำธุรกิจหรือว่าอยากการที่จะทำงานตรงนี้เนี่ยมันก็คงต้องมีการคุยรายละเอียดที่เยอะแล้วก็คือตัวเชยรู้สึกว่าคือเราอยากทำอะไรที่มันมั่นคงแล้วล่ะอยากทำอะไรที่เป็นแบบถ้าเป็นพิธีกรมันก็มีความมั่นคงแล้วก็คืออย่างธุรกิจหรืออะไรมันก็มีเวลาให้การที่เชยจะคุยว่าเราจะต่อยังไงละครจะมีเท่าไหร่กี่เรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องละเอียดแล้วก็ชัดเจนกว่าที่ผ่านมาแสดงว่าจะมีเงื่อนไขมากกว่าฉบับที่เคยใช้มาคงต้องมีค่ะเพราะว่าคือจากที่ผ่านมาคือเราเหมือนอาศัยว่าเราแล้วแต่ผู้ใหญ่เราเป็นแค่เด็กคนนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าคือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี้ยมันมีทั้งความแน่นอนและไม่แน่นอนในงานค่ะแล้วก็คือตอนนี้เราเรียนจบแล้วแนวทางเราต้องชัดเจนกับชีวิตของเรามากขึ้นค่ะจะมาเหมือนรอให้งานเข้ามาอย่างเดียวหรือว่ารอละครอย่างเดียวมันก็คงไม่เหมาะสมกับความเป็นไปของชีวิตแล้วล่ะพูดอย่างนี้เหมือนกับจะเป็นฝ่ายเลือกงานมากก็ไม่ได้เลือกค่ะแต่แค่มีความชัดเจนว่าเราอยากจะชัดเจนว่ามีงานอะไรยังไงเราจะได้จัดสรรเวลาตัวเองถูกไม่อย่างนั้นคือวันนึงหรือปีนึงเราก็จะมารอแต่งานที่จะเป็นละครเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แพลนชีวิตตัวเองไม่ถูกอะค่ะว่าเอ้ยแล้วช่วงนี้เราจะว่างไหมช่วงนี้เราจะทำอะไรกับตัวเราได้หรือเปล่าเราจะลุยธุรกิจได้ไหมช่วงนี้หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะก็คือแบบธุรกิจอะไรบ้างหรือเปล่ามันมีค่ะมันมีคิดอยู่หลายอย่างแต่ว่าคือตัวเราเองยังไม่ได้ลงมือทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเริ่มไปแล้วบ้างสำหรับมีไปออกบูธมีอะไรที่เกี่ยวกับการขายนมสดอะค่ะก็อันนั้นมันเป็นธุรกิจที่เราเคยคิดเราอยากทำตั้งแต่เด็กก็เลยเอาสิ่งที่ชอบก่อนละกันก็คงจะต้องลุยตรงนี้ก่อนค่ะแสดงว่าน่าอนาคตก็แน่นอนน่าจะมีธุรกิจของตัวเองหลังจากนี้มีค่ะคือจะหาเวลาให้กับตรงนี้แล้วค่ะก็คงแบบอย่างที่บอกว่าตัวมันอายุก็ประมาณ2กลางๆแล้วค่ะมันก็แบบว่าน่าก็ต้องทำอะไรที่มันแบบเหมือนชัดเจนเป็นของตัวเองบ้างแล้วล่ะค่ะแก่แล้วอ่ะ